บรรยากาศทั่วนิวซีแลนด์เมื่อวันที่18สิงหาคม2564ดูคล้ายเป็นเมืองร้างในทันทีหลังจากที่จาซินดาอาเดินนายกรัฐมนตรีได้สั่งล็อกดาวน์ขั้นสูงสุดทั่วประเทศในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาครั้งที่ดินแดนแห่งนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่ในเมืองโอ๊กแลนด์1รายซึ่งนับเป็นอีกชาติที่งัดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 มาใช้อย่างเข้มข้นโดยพลเมืองจะต้องอยู่แต่ในบ้านเว้นแต่ผู้ที่ทำงานบริการที่จำเป็นให้สวมหน้ากากตลอดเวลาในที่สาธารณะปิดโรงเรียนสำนักงานและภาคธุรกิจตั้งแต่18ถึง20สิงหาคมเป็นเวลา3วันยกเว้นเมืองโอ๊กแลนด์และโคโรแมนเดลที่ผู้ติดเชื้อเคยไปพักให้ปิดเมืองในระดับ4รวม7วันนั่นทำให้ชาวนิวซีแลนด์เมื่อรู้คำสั่งนี้ก็แห่กันไปกักตุนข้าวของที่จำเป็นส่วนการเรียนและสำนักงานต่างๆต้องเข้าสู่โหมดออนไลน์โดยฉับพลันโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ตัดสินใจบนพื้นฐานที่ว่ามันจะดีกว่าหากเริ่มต้นในระดับเข้มงวดสูงสุดแล้วค่อยๆผ่อนระดับลงมาดีกว่าเริ่มจากระดับต่ำสุดแต่ไม่สามารถควบคุมได้และต้องเห็นมันระบาดอย่างรวดเร็วทั้งนี้ผู้ป่วยคนดังกล่าวถือเป็นการติดเชื้อภายในชุมชนรายแรกในรอบเกือบ6เดือนและมีรายงานว่าพบเป็นสายพันธุ์เดลต้าด้วยล่าสุด18สิงหาคมพบผู้ป่วยใหม่อีก7คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในเมืองโอ๊กแลนด์ซึ่งจาซินดาได้ขอให้พลเมืองปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยชี้ถึงหลักฐานจากต่างประเทศว่าเดลต้าสามารถแพร่เชื้อได้ด้วยการเดินผ่านใครบางคนเท่านั้นหากต้องการเอาชนะเราต้องยกระดับเกมของเราขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นิวซีแลนด์เพิ่งจะมีแผนที่เตรียมจะเปิดพรมแดนเพื่อต้อนรับนักเดินทางจากต่างประเทศที่มีความเสี่ยงตามอีกครั้งขณะที่นิวซีแลนด์มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ2เข็มรวม 934,207 รายจากประชากรทั้งหมดราว 4,860,000 คน